สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจะพาไปเรียนรู้สนุกคิดกับการลองผิดลองถูกตอนที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะเรื่องเส้นทางกลับบ้านของไมโลจุดประสงค์การเรียนรู้1บอกวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้2แสดงเส้นทางการแก้ปัญหาโดยใช้การลองผิดลองถูกได้3มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพื่อนๆช่วยไมโลหาทางกลับบ้านตามเงื่อนไขให้หน่อยนะครับสามารถไปเส้นทางไหนได้บ้างแล้วมาบอกกันด้วยนะครับเส้นทางกลับบ้านของไมโลเงื่อนไขการกลับบ้านนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1ไมโลเดินได้8ก้าว2ไมโลต้องกินเนื้อ8ชิ้นและ3ไมโลไม่แวะเล่นลูกบอลระหว่างทางกลับบ้านนะคะก็คือห้ามเดินผ่านทางที่มีลูกบอลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางที่1นะคะเส้นทางที่1ไมโลเลือกเส้นทางนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะคะเส้นทางที่1ไมโลจะไม่สามารถกลับบ้านได้สำเร็จเพราะว่าไมโลไม่ได้ทำตามเงื่อนไขข้อที่3นะคะเพราะว่าไมโลแวะเล่นลูกบอลระหว่างทางนั่นเองค่ะและก็ข้อที่2ไมโลกินเนื้อแค่7ชิ้นนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7นั่นเองนะคะเราก็ไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จในเส้นทางที่1เดี๋ยวเราลองไปดูเส้นทางที่2กันบ้างนะคะเส้นทางที่2ไมโลกลับบ้านได้สำเร็จตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อด้วยนะคะเดินทั้งหมด8ก้าวกินเนื้อทั้งหมด8ชิ้นและก็ไม่แวะเล่นลูกบอลระหว่างทางนั่นเองค่ะเอมีเส้นทางไหนอีกบ้างนะที่สามารถพาไมโลกลับบ้านได้สำเร็จมีอีกกี่เส้นทางกันนะเพื่อนๆช่วยกันคิดหน่อยนะครับเส้นทางที่1เส้นทางที่2เส้นทางที่3และเส้นทางที่4ค่ะเด็กๆมีเส้นทางอื่นนอกเหนือจากตรงนี้อีกไหมคะถ้ามีอีกช่วยมาบอกคุณครูด้วยนะคะเราไปดูกิจกรรมกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆพาลูกหมูโจรสลัดไปหารังผึ้งหน่อยค่ะเส้นทางไหนกันนะ A B CD หรือว่า E ค่ะจับเวลาค่ะเราไปดูเฉลยกันค่ะเส้นทางที่ถูกต้องคือเส้นทาง D นั่นเองค่ะเด็กๆหาเส้นทางกันยังไงบ้างเอ่ยคุณครูมีเทคนิคนะคะโดยให้ไปที่รังผึ้งก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ตามเส้นทางตรงนี้มานะคะว่าเส้นทางตรงนี้มันไปจบที่ตัวไหนนะคะเราก็ไปตามเส้นทางนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จะเจอที่เส้นทาง D นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเราไปดูเก็บหน้ารู้กันต่อเลยนะคะเก็บหน้ารู้เมื่อเราเจอปัญหาการทดลองหาทางแก้ไขหลายๆทางเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จเราเรียกการแก้ปัญหาแบบนี้ว่าการลองผิดลองถูกอ่านเพิ่มเติมความหมายคำศัพท์ที่หนึ่งรูปแบบหมายถึงลักษณะที่กำหนดขึ้นเป็นหลักหรือแนวทางมาตรฐานซึ่งยอมรับและใช้กันทั่วไป 2. สำเร็จหมายถึงได้ผลสมประสงค์เช่นวางแผนการขายสินค้าได้สำเร็จ 3. เงื่อนไขหมายถึงข้อแม้ข้อบังคับ 4. แวะหมายถึงหยุดชั่วขณะระหว่างทางแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ